ทุกคนก็สงสัยไม่ว่าทำไมโปรเพลเยอร์ถึงได้เล่นเชอริฟได้เก่งขนาดนี้อย่างเช่นคลิปนี้ครับผมเชื่อมั่นได้ว่าใครที่เห็นคลิปแบบนี้อยากจะเล่นให้เป็นให้เก่งเหมือนแบบพวกเขาแต่ไม่ว่าจะลองยังไงจะพยายามแค่ไหนก็ยังจะเล่นไม่เป็นอย่างนี้อยู่ดีซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นวันนี้ครับเราจะมาฝึกมาสเตอร์เชอริฟกันสวัสดีครับผมชื่อลิวนะครับทุกคนอาจจะสงสัยว่าผมนั่นเป็นใคร ผมคือไอสไตล์กับชาติมาเกิดครับทุกคนคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันคืออะไรกันครับแน่นอนครับมันคือข้อมูลผมเลยได้ไปเปิดสมุดอันทรงพลังที่สุดบนโลกนี้นั่นก็คือ Google ครับพอผมได้เซิร์ช Google เข้าไปเนี่ยผมได้พบว่าเชอริฟนั้นเป็นปืนที่ใช้ยากที่สุดในเกมชิบหายละใช่ครับมันอาจจะชิปหายก็จริงแต่มันก็ไม่ได้เสมอไปยังไงเราก็ต้องหาวิธีในการมาสเตอร์เชอริฟนี้ให้ได้ครับด้วยวิธีการที่ผมฝึกเนี่ยมันไม่มีโปรแกรมอื่นอย่าง MLab หรืออะไรทั้งนั้นครับผมใช้ระบบเกมในการฝึกครับในการฝึกเนี่ยผมจะเล่นตั้งแต่ระดับ Easy แล้วค่อยๆเพิ่มระดับขึ้นไป Medium ไม่ใช่ Medium Rare แล้วค่อย Hard ครับหลังจากที่เล่นเทรนนิ่งเสร็จผมก็ได้เข้าไปเล่นใน Deathmatch ครับหลังจากที่ได้จบการฝึกฝนและอธิบายไป2ชั่วโมงเนี่ยผมก็ได้เข้าไปเล่นในแมตช์ครับใช่ครับหลังจากตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่าชาเลนจ์นี่ก็คงเป็นชาเลนจ์ที่ใช้เพลย์มากๆเป็นอะไรที่ง่ายแต่ผมแค่คิดไปเองครับจนแมตช์นี้ครับผมคิดว่าอาจจะเกิดข้อผิดพลาดอะไรแน่ๆเลยทำไมทั้งที่ตอนแรกเราทำได้ดีขนาดนี้แต่หลังๆมาเรากลับตายแล้วตายตายแล้วตายแล้วก็ตายอีกผมเลยไปเล่นอีกเกมครับทุกคนเชื่อไหมครับหลังจากผมเล่นอีกเกมเท่านั้นแหละมันก็ไม่ได้ตายอะไรกันเลยครับเผลอๆจะแย่กว่าเดิมด้วยซ้ำแย่ถึงขั้นที่ว่า Jesus Christ มันอะไรกันวะเนี่ย Need help planted turned up in our fire my territory my rules back up114 what the fuck มึงโดน314 spike planted นั่นแหละครับหลังจากตานี่ปุ๊บผมก็ได้กระจ่างเลยว่าผมอาจจะแพนิคมากเกินไปใจอาจจะนิ่งไม่พอผมเลยทำการกลับไปฝึกใหม่อีกรอบนึงเพื่อที่จะทำให้มั่นใจมากกว่าเดิมทำให้เก่งขึ้นกว่าเดิมหลังจากผมได้เข้าไปฝึกในเทรนนิ่งแล้วเนี่ยผมก็ได้เข้าไปเล่นเดธแมตช์อยู่ปกติครับแล้วก็เกิดไฮไลท์นี้ขึ้นมาครับหลังจากนี้เนี่ยผมเลยคิดว่าผมน่าจะพร้อมแล้วที่จะจับปืนที่ใครๆก็ขนานนามว่าเป็นปืนที่ใช้ยากที่สุดในเกมผมพร้อมแล้วที่จะมาสเตอร์มันผมเลยเข้าไปเล่นในเกมครับเอ๊ะ
ใช่ครับบริมอีกแล้วครับเกมนี้ครับผมมีปัญหากับบริมคนนี้มากๆจนผมคิดว่าไอ้บริมคนนี้เนี่ยต้องมาเป็นอุปสรรคให้กับเราต้องมาคอยสกัดการฉายแสงของผมแน่ๆเลยผมเลยจ้องจะเล่นงานแต่บริมครับแต่หารู้หรือไม่ว่าบริมนั้นเป็นเด็กไร้สมองขี้แข็งเขาเรียกว่าเทคนิคเกมไอ้บริมไอ้เด็กเชียร์ไม่ได้ครับเราต้องใจเย็นเข้าไว้ครับเรายิ่งหัวร้อนเนี่ยเราจะยิ่งเล่นได้แย่ครับผมก็คิดว่าอย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วการมาสเตอร์เชอร์ลิฟอะไรมันเป็นอะไรที่งี่เง่ามากมันเป็นชาเลนจ์ที่ทรมานตัวเองมากๆเลยปืนดีกว่านี้ก็มีตั้งเยอะตั้งแยะอย่างเช่นเวนดอร์หรือแฟนทอมเชื่อผมเถอะครับใช้เวนดอร์ดีกว่า